วันที่17กันยายน2564พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติครั้งที่2ประจำปี2564โดยมีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายโสพลทองดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนคณะผู้บริหารและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบZoom Cloud Meetingณห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร